วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับวูหลิงได้เปิดตัววูหลิงบิงโกอย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมประกาศราคาที่เริ่มต้นที่ 419,000 บาทและวันนี้นะครับผมจะนำมาเปรียบเทียบรถไฟฟ้าในเซกเมนต์เดียวกันที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับวูหลิงบิงโกที่มีช่วงราคาไม่เกิน 500,000 บาทวันนี้ผมจะเปรียบเทียบในเรื่องของมิติตัวถังสเปคราคาและจุดเด่นคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันครับโดยคู่แข่งที่ผมจะนำมาเปรียบเทียบกับวูหลิงบิงโกนะครับก็จะมีช้างอลูมิน Neta V2 แล้วก็ BYD Seiko ครับโดยเราจะมาเริ่มกับในเรื่องของมิติตัวถังก่อนนะครับโดยมิติตัวถังของวูหลิงบิงโกนะครับจะมีความยาวอยู่ที่ 3,950 มม.กว้างที่ 1,708 มม.สูง 1,580 มม.และฐานล้อยาวที่สุดในรุ่นครับ 2,560 มม.ครับส่วนมิติตัวถังของช้างอลูมินจะมีความยาวที่ 3,270 มิลลิเมตรกว้าง 1,700 มิลลิเมตรความสูงถือว่าสูงที่สุดในรุ่นนะครับ 1,590 มิลลิเมตรและฐานล้อ 1,980 มิลลิเมตรครับต่อมาในต้า V2 ครับความยาวอยู่ที่ 4,070 มิลลิเมตรถือว่ายาวที่สุดในรุ่นครับความกว้าง 1,690 มิลลิเมตรสูง 1,540 มม.และฐานล้อ 2,420 มม.ครับ BYD Seiko ยาว 3,780 มม.ความกว้างที่สุดในรุ่นครับ 1,715 มม.สูง 1,540 มม.และฐานล้อยาว 2,500 มม.ครับหลังจากดูเรื่องของมิติตัวถังกันแล้วนะครับต่อไปเรามาเปรียบเทียบเกี่ยวกับสเปคของทั้ง4คันกันครับโดยเริ่มจากวูหลิงบิงโกที่ได้แบตเตอรี่ LFP ความจุ 31.9 กิโลวัตต์อัวร์สามารถทำระยะที่วิ่งได้333กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC มีมอเตอร์เดี่ยว1ตัวนะครับขับเคลื่อน Front Wheel Drive ให้พละกำลัง68แรงม้าหรือ50กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ภายใน13วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรองรับการชาร์จ AC สูงสุด 6.6 กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จ DC สูงสุด50กิโลวัตต์เฉพาะในรุ่นที่มี DC นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระตอนหลังสามารถจุได้790ลิตรหากพับเบาะหลังนะครับและคันนี้นะครับจะได้ล้อขนาด15นิ้วมาซึ่งถือว่าเป็นล้อขนาดเล็กที่สุดในคู่แข่งทั้ง4คันครับต่อไปเป็นสเปคของช้างอลูมิเนียมนะครับช้างอลูมิเนียมได้แบตเตอรี่ LFP ความจุ 27.99 กิโลวัตต์อัวร์สามารถทำระยะวิ่งได้301กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ครับมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหน้าให้พละกำลัง48แรงม้าแรงบิดสูงสุด83นิวตันเมตรและเคลมว่าสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง50กิโลเมตรได้ภายใน 6.5 วินาทีความเร็วสูงสุด101กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตครับและรองรับการชาร์จ AC สูงสุด 3.3 กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จ DC สูงสุดเฉพาะในรุ่น DC นะครับที่เคลมว่าสามารถชาร์จจาก 30% ถึง 80% ใช้ระยะเวลาภายใน35นาทีครับพื้นที่การเก็บสัมภาระตอนหลังนะครับสามารถจุได้104ลิตรและหากพับเบาะหลังจะจุได้580ลิตรครับและคันนี้ได้ล้อขนาด14นิ้วมาครับสเปคNeta V2 นะครับจะได้แบตเตอรี่ LFP ความจุ 36.1 กิโลวัตต์อัวร์สามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุด382กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ได้มอเตอร์เดียวมาขับเคลื่อนล้อหน้าและให้พละกำลังสูงสุด95แรงม้าหรือ70กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรและเคลมเรื่องอัตราเร่งจาก0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.9 วิและทำความเร็วสูงสุดได้121กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตครับรองรับการชาร์จ AC สูงสุด 6.6 กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จ DC สูงสุด50กิโลวัตต์ซึ่งNeta V2 นะครับรองรับการชาร์จ DC ได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยครับและเคลมว่าหากชาร์จ DC นะครับจาก 30% ถึง 80% ใช้เวลาภายใน30นาทีและจุดเด่นนะครับก็คือคันนี้รองรับเรื่องของ VQL ด้วยส่วนพื้นที่การจุสัมภาระนะครับตอนหลังจะจุได้335ลิตรและหากพับเบาะหลังจะจุได้588ลิตรครับและคันนี้ได้ล้อขนาด16นิ้วมาเป็นสแตนดาร์ดครับ
ต่อมามาดู BYD Seiko กันครับคันนี้ได้แบตเตอรี่ LFP ที่เป็นเบลดแบตเตอรี่ของทาง BYD นะครับให้ความจุ 38.88 กิโลวัตต์อาวและเคลมว่าสามารถทำระยะที่วิ่งได้400กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งนี่เป็นสเปคที่ทาง BYD ได้เผยตอนที่พวกเราได้ไปทดลองขับนะครับว่าเขาจะเลือกแบตเตอรี่ความจุนี้และได้มอเตอร์1ตัวมาขับเคลื่อน2 wheel drive นะครับให้พละกำลังสูงสุดประมาณ75แรงม้าหรือ55กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด135นิวตันเมตรและสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน13วินาทีสามารถทำความเร็วสูงสุดนะครับได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในคู่แข่งทั้ง4คันครับรองรับการชาร์จ AC สูงสุด 6.6 กิโลวัตต์รองรับการชาร์จ DC สูงสุด40กิโลวัตต์ที่เคลมว่าสามารถชาร์จจาก 30% ถึง 60% ภายใน30นาทีและพื้นที่ความจุสัมภาระตอนหลังนะครับหากพับเบาะแล้วสามารถจุได้กว้างถึง930ลิตรครับและคันนี้ได้ล้อขนาด16นิ้วมาครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของจุดเด่นของทั้ง4คันนะครับโดยจุดเด่นผมจะสรุปคร่าวๆนะครับจากที่ได้เห็นในสเปคแต่ต้องเกริ่นก่อนนะครับว่า Wuling Bingo ทางทีมงาน iMod ยังไม่มีโอกาสได้ไปทดลองขับจริงๆนะครับซึ่งเรามองจากสเปคแล้วสิ่งที่น่าสนใจของ Wuling Bingo ก็คือในเรื่องของ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับที่สามารถรองรับและใช้งานได้แบบไร้สายแต่ว่าจะต้องเป็นในรุ่นของ The Icon เท่านั้นนะครับที่จะต้องเพิ่มเงิน 30,000 บาทและก็เป็นในเรื่องของราคาที่เปิดตัวมาดีกว่าคู่แข่งทั้ง4คันครับที่ราคาในรุ่นของ AC เริ่มต้นที่ 419,000 บาทครับต่อมาเป็นฉางอลูมิเนียมนะครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือในเรื่องของดีไซน์นะครับที่มีหน้าตาโดดเด่นน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ที่ใครเห็นนะครับเป็นต้องมองอย่างแน่นอนและก็เป็นในเรื่องของความคล่องตัวของตัวรถนะครับเพราะว่าโอเวอร์แฮงหน้าหลังนะครับถือว่าน้อยที่สุดในคู่แข่งแล้วจากที่ผมได้ทดลองขับนะครับก็คือขับได้คล่องตัวแล้วก็ช่วงล่างมีความแน่นๆเฟิร์มๆให้รู้สึกได้ถึงพื้นถนนด้วยครับต่อไปในต้า V2 นะครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือในเรื่องของระบบ ADAS นะครับที่ให้มาถึง8ระบบแต่จะต้องเป็นในรุ่นสมาร์ทเท่านั้นนะครับก็คือรุ่นตัวท็อปที่จะให้ระบบมาครบคันเลยแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดในคันนี้ก็คือในเรื่องของ Handling ครับที่มีความแม่นยำและคมมากๆในเซกเมนต์นี้ครับจากที่ผมได้เคยทดลองขับมาครับแล้วก็ในต้า V2 นะครับรองรับระบบ V2L ให้ได้ใช้งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้และรวมถึงในต้า V2 นะครับก็เป็นรุ่นไฟฟ้าที่ประกอบในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนจุดเด่นของ BYD Seiko นะครับก็หนีไม่พ้นในเรื่องของความกว้างครับเนื่องจากเป็นรถที่กว้างสุดในคู่แข่งและหลังจากที่ทีมงานได้ลองเข้าไปนั่งนะครับก็ถือว่ามีความกว้างขวางนั่งได้สบายในเบาะตอนหลังนะครับรวมถึงสามารถจุสัมภาระตอนหลังได้เยอะอีกเช่นกันครับและหากทาง BYD นะครับตัดสินใจนำแบตเตอรี่ความจุไซส์นี้มาขายจริงๆนะครับจะถือว่าสามารถทำระยะวิ่งได้มากที่สุดในกลุ่มคู่แข่งที่วิ่งได้ไกล400กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของราคากันนะครับเริ่มจากWuling Bingo ที่มีราคาในรุ่น AC เริ่มต้นที่ 419,000 บาทและรุ่น AC และ DC ราคาอยู่ที่ 449,000 บาทและหากจะเพิ่มแพ็กเกจ The Icon นะครับก็เพิ่มเงิน 30,000 บาทก็จะได้ในเรื่องของกล้องเล็กคอร์ดด้านหน้านะครับรวมถึงการรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและอื่นครับต่อไปเป็นราคาของฉางอลูมิเนียมนะครับซึ่งรุ่น L ที่เป็น AC นะครับราคาอยู่ที่ 479,000 บาทรุ่น L AC และ DC ราคาอยู่ที่ 499,000 บาทครับ Neta V2 รุ่น Light ราคา 499,000 บาทและรุ่น Smart ราคาอยู่ที่ 549,000 บาทครับส่วนราคาของ BYD Seiko นะครับก็ยังไม่ได้เปิดราคาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่า BYD Seiko จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยช่วงไหนและจะนำสเปคไหนเข้ามาทำการตลาดจริงๆครับสำหรับคู่แข่งทั้ง4ตัวและนี่ก็คือคลิปการสรุปเปรียบเทียบนะครับหลังจากที่ Wuling Bingo ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ได้เห็นนะครับเพื่อเป็นการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังมองหารถไฟฟ้านะครับที่มีราคาไม่เกินประมาณ 500,000 บาทให้ได้เลือกใช้งานกันครับก็วันนี้ผมนนท์ไอมดนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนผมจะไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดการรีวิวรถไฟฟ้าหรือว่าคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ